ทีมนะฮะคะแนนของทุกคนมีผลกับทีมของในประเทศตัวเองนะครับผมบอกคำเดียวครับว่าถ้าชนะรอบนี้ได้เนี่ยรอบต่อไปก็รอบชิงแล้วครับกดดันมากๆนะครับตื่นเต้นแทนทุกคนจริงครับผมเอาละครับรู้สึกถึงจอที่เก็บทีมเอาไว้แล้วครับเร็วที่สุดตลอดเลยครับลุ้นครับลุ้นครับยังสามารถเก็บอีกเกิ้ลได้นะครับสำหรับจอที่ขึ้นอยู่เขาบอกว่าพออีกเกิ้ลแล้วพออีกเกิ้ลแสดงว่าถ้าตีอีกเกิ้ลลงนี้ก็ลบ2ลบ2ครับผมนะครับผมถือว่าเป็นการสตาร์ทที่ดีนะครับสำหรับ PWC อันนี้เป็นของกอล์ฟครับผมกอล์ฟพับไปแล้วครับโอ้โหอีกเกิ้ลก็สุดยอดจริงนี่ดูนะกอล์ฟแข่งกับไทยเลยครับแล้วเราเชียร์กอล์ฟทำไมเนี่ยก็ถือว่าดีครับโอเคเขาได้ดีเราก็ต้องชื่นชมโอเคครับหลุมไหนถ้ามีการเกิดเป็นตัวดีๆถูกใจตกมือเชียร์ได้นะไหนผมเรียกว่าครับเป็นโกโร่ครับเอาโกโร่มาฆ่าได้เลยครับผมสปอร์ผ่านหลุมแรกไปนะครับครับไทยสปอร์อยู่ที่6นะฮะโกโร่อยู่ที่2นะครับโอ้โห6นี่คือดีไหมครับดีครับผมดีกว่าดีกว่าครับเราทำดีกว่าทุกสปอร์ดูมาได้6ครับผมครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้พูดนาฬิกาไปเดี๋ยวคนเข้าใจผิดยิ่งลบยิ่งดีอันนี้เราอันนี้เรานับบวกครับอันนี้คือเป็นตั้มลบมารวมกันนะครับผมหลุมที่สกอร์สามารถดีดได้นะครับเพราะพา5เนี่ยมีอยู่ไม่กี่หลุมในสนามนะครับซึ่งสามารถตีลงในหลุมที่2เนี่ยจะได้ถึงลบ3ในทีเดียวอันนี้วิธีทำสกอร์ครับวิธีทำสกอร์บอกไว้ก่อนนะครับก็หลายคนสงสัยเอ๊ะมันมีเบอร์ที่มีก็เอามาคว้าอะไรอย่างนี้โอ้ยวันนะครับสกอร์ได้ยังไงนะครับคว้าจากไหนนะครับผมครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสกอร์เนี่ยฮะอันนี้มาครับผมดูช่อง HBO มานะครับให้สาระจริงๆสกอร์เรานับตามนกครับโอ้โหอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่มากก็จริงออกไปเลยครับหลุม4พา4นะครับยิงแล้วชิงเพื่อที่จะแอนตีนะฮะจะออนหรือจะเอาลงครับโอ้โหออนนะครับก้าวหลังถือว่าดีมากนะครับเก็บไว้ยากเท่าไหร่ระดับไลน์ของดอฟซีเวย์ซึ่งมันจะเนี่ยค่อนข้างตกครับมากครับลำปาตียังลงเลยเรียกได้ว่าขนมครับนะฮะโอ้อย่างนี้น่ากลัวนะครับอย่างนี้น่ากลัวมากเขาตีได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าผมนี่ติดตามทีมงานบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับการชมบองลุ้นแล้วเราเนี่ยเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นเองแล้วต้นที่10บาทใช่ครับ1ชิ้นสุด1ครั้งเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะได้รับแรงให้หน่อยไปก็ได้นะครับผมแล้วอยู่ที่การแข่งขันอยู่นะฮะในหลุมที่4นะครับหลุมที่5พา4ขอโทษครับเป็นการวางเพื่อยิงอีกแล้วครับกลับไปที่กอล์ฟครับผมตีกันแม่นมากอ่ะเราเรียกได้ว่าเราไม่ต้องดูลงไปน้ำตอนนี้เราดูช็อตที่เพื่อนทำสกอร์อย่างเดียวก็คือนิดเดียวครับน่าเสียดายจริงมีให้ลุ้นตลอดนะครับต้องบอกว่าจริงๆผมแอบลุ้นนะฮะถ้าโกลบอลยิงแล้วเพราะเขาแข่งกับเราอยู่นะถูกใจตกมือให้กำลังใจเขาครับจริงๆลึกๆนะครับลึกๆเราอาจจะเชียร์เขาตีไม่ลงแหละนะครับแต่เขาตีลงก็แสดงความยินดีเราตกมือให้ต้องบอกไทยยังอยู่ที่14นะครับสกอร์รวมส่วนโกโบอยู่ที่6นะครับสกอร์ฉีกกันขนาดนี้ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะตีหักเราก็ดูสรุปตอนท้ายทีนึงครับผมที่เขาเล่นกันเขาจะไม่ค่อยตีกันแล้วเพราะว่าการที่จะตีลูกสปริงแล้วลงหลุมเนี่ย
เป็นฟังมันจะคูณเยอะกว่าแล้วมันจะมีผลในท้ายเกมเวลาทุกสกอร์เท่ากันนะครับเป็นฟังเยอะกว่าจะชนะไปThank you.
Oh,